แล้วถ้ามันขอก็จ่ายตลอดเออก็ไม่แทรกว่าน่าจะจ่ายใช้รถไถรอบนี้ไม่เห็นว่าเช่านะเห็นว่ามันเช่ารถไถเพราะเห็นว่ามาเช่าเช่าตลอดนะก้อนหนึ่งสำหรับไปใช้จ่ายประมาณนั้นคือเอาง่ายๆผมน่าจะคิดในรูปแบบที่ผมว่านะน่าจะไม่สนิทกันคือปีหนึ่งมันจะมาทีหนึ่งอ่ะมันโผล่มาทีหนึ่งแล้วก็เฮ้ยโทรมาหาเที่ยวกันไปจ้างไปเที่ยวนู่นเที่ยวตะวันลงตะวันแดงเที่ยวไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยจ้างวันละพันวันละ500เนี่ยครับก็มันก็ถามว่าแล้วแต่มันจะเอ่ยชื่อกี่บาทก็ได้อ่ะคนเราก็ไปเงี้ยไปถึงตะวันแดงก็แจกเป็นพันเห็นก็ว่านะแจกกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้สูงสิงกับเขาหรอกเมื่อก่อนใช่ก็ไปด้วยกันผมก็เลยรู้ห่างๆผมห่างๆเลยอ๋อรู้จักยังไงล่ะครับก็คือเวลาผมไปเล่นตลกครั้งแรกเลยเนาะไปเล่นตลกแล้วก็ไปรู้จักที่ร้านอาหารนะครับไปเล่นตลกแล้วเขาก็เป็นแฟนคลับอะเนาะแฟนคลับแล้วก็มาปุ๊บก็ให้ทิปเราชวนเราไปกินเหล้าก็อย่างว่าศิลปินอะมันก็ต้องไปลงไปกินเหล้าไปได้ทิปเขาแล้วก็เป็น FC เราเงี้ยประมาณเนี้ยครับรู้จักมาหลายปีแล้วก็หลายปีหลายปีแล้วหลายปีละหลายปีมากเลยเขาเป็นด็อกเตอร์ไหมเขาเป็นคนยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันเวลาเขามาปุ๊บเขาไปอวดสาวเขาบอกว่าเฮ้ยระดับด็อกเตอร์อะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เพราะว่าเราก็ไม่รู้คือหน้าที่การงานของเราคือเราเราเทคแคร์คนที่ชอบเราอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็เทคแคร์เขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้คำพูดเขายังไงอะไรมากมายเนี่ยครับแล้วอย่างล่าสุดที่เราไปเจอเขานี่คือไปเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเหรอคือผมก็ไม่ได้ไปหาเขานานแล้วเนาะเสร็จปุ๊บมันมีเรื่องที่ว่าผมจะไปตอนแรกก็ไปเคลียร์เรื่องเงินผมด้วยไปเคลียร์เรื่องรถของผมด้วยก็เขาก็เคยเอารถผมไปจำนำ20,000 กว่าบาทแล้วก็ไปเคลียร์เรื่องว่าจะจ่ายยังไงแล้วพอดีเขาก็จ้างเฮ้ยไม่ต้องไปทำงานหรอกไม่ต้องออกรถผมออกรถแดงด้วยไงเราก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวจ้างไปก็จ้างไปเป็นนู่นไปนี่จ้างรับสาวไปเที่ยวอะไรกันเงี้ยจ้างผมไปเขายังไม่ได้ตังค์จ้างให้ไปขับรถจ้างขับรถด้วยครับจ้างขับรถด้วยให้เขาตกลงว่าให้วันเท่าไหร่ตกลงไหมมันก็เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะให้พันหนึ่ง2,000อะไรเงี้ยเราก็โอเคในเมื่อเขาจ้างเราก็โอเคประมาณเนี้ยได้ได้ตังค์ไหมครับได้ตังค์ไหมยังไม่ได้สักบาทครับก็ยังไม่ได้ยังโดนแล้วเหมือนเราก็โดนนะครับถามว่าเราโดนไหมเราโดนหลอกแล้วที่ออกไปนี่เราเหมือนว่าเราสวยไปด้วยอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะนิ่งจริงจริงๆเราอยากจะชี้แจงเลยกับทางเจ้าของโรงแรมอยากจะชี้แจงนะครับพูดตรงๆว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะแอบอ้างเขายังทางโรงแรมยังไงนะครับแล้วก็คือส่วนของผมเนี่ยผมก็ไปแค่เป็นรับจ้างก็เหมือนเป็นนักแสดงอะ FC มาเขาอย่างนี้ว่าไปไหนคุณชวนผมไปเที่ยวที่ไหนผมก็ไปเนี่ยครับเราก็ไปคือผมเป็นคนที่ไม่ยิงอะสบายๆนะฮะประมาณนี้ล่าสุดนี้ยังติดต่อเขาได้อยู่ไหมครับล่าสุดนี้ติดต่อผมถามว่าติดต่อไม่ได้เลยเพราะจะเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวติดต่อมาเองเดี๋ยวก็ไม่ติดต่อติดต่อได้ไม่ติดต่อไม่ได้หายแบบอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้เราหนักใจไหมเพราะว่าทางโรงแรมก็แจ้งความหนักใจไหมผมว่าหนักใจนะเพราะว่ามันกระทบกับงานผมคนอย่างผมทำแต่งานผมก็ไม่ใช่จะไปนี่ใครเพราะผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งกินอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องไปเปิดโรงแรมบ้านผมก็มีอยู่ใกล้ผมอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วถ้าต่างจังหวัดนี่ผมขอว่าอีกทีอันนี้ผมไม่ใช่ผมก็อยากให้เขาเข้าใจแต่ถามว่าตามไหมผมก็ตามให้ตลอดอ่ะเรื่องคดีความที่เขาแจ้งความคดีความที่ใครแจ้งเลยทางโรงแรมเขาแจ้งความเราไหมทางโรงแรมเขาแจ้งความเราไหมผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาแจ้งไม่แจ้งเพราะว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาหาผมยังไม่มีเข้ามาหาผมเตื้อทางตำรวจก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมายังไม่มีติดต่อครับยังไม่มีติดต่อถ้าติดต่อมาผมก็จะไปให้เขาเรียกว่าให้คำเขาให้ปากคำเนาะประมาณนี้แต่ยืนยันว่าเราไม่ได้เอาง่ายๆผมยืนยันเลยผมพุ่งตรงผมยืนยันเลยเพราะอาชุมก็จะเสียอาชีพของผมมากกว่านะฮะผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปอย่างนั้นหรอกครับก็เหมือนอย่างว่าเราเป็นศิลปินอะใครๆมาพวกเขาเชิญเราไปเราก็ต้องไปฮะใช่ไหมครับศิลปินอย่างว่ามันถามกระทบงานผมไหมกระทบนะแล้วเขาจะหาว่าผมไม่พวกไปมงกุฎไปหลอกเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ในชีวิตผมไม่ใช่เลยอยู่แล้วถ้าเจอตัวเขาเราจะยังไงเจอตัวยังไงเจอตัวเขายังไงก็ต้องให้ทางโรงแรมดำเนินคดีอะครับผมส่วนของผมว่ามันไม่นี่ผมอยู่แล้วผมอยากให้โรงแรมดำเนินคดีดีกว่าก็ทางโรงแรมของ
คือหนึ่งคุณชัยลบเขาใช้ชื่อของเขาเปิดนะครับเขาเปิดเสร็จปั๊บแล้วก็เขาก็มีให้ผมไปรับเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาให้ผมนอนคืนนึงก็เปิดห้องผมนอนอ่ะผมนอนคืนนึงประมาณนี้คือแล้วเรารู้ข้อมูลบอกแสเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือทางโรงแรมเต็มที่เลยครับผมตั้งแต่ที่เขาให้ผมไปที่โรงแรมแล้วรู้ข่าวทุกอย่างแล้วผมก็บอกว่าผมให้ความร่วมมือไม่ใช่ว่าผมให้ความร่วมมือผมบริสุทธิ์ใจอ่ะถ้าผมไม่บริสุทธิ์ใจผมจะเข้าไปหาเขาทำไมถูกไหมครับผมก็พาน้องพาทุกคนไปที่เขาว่าไอ้ในกล้องวงจรมีทุกอย่างเนี่ยผมก็พาไปทุกคนเลยบริสุทธิ์ใจเพราะทุกคนได้โดนรับจ้างหมดเลยสาวมานั่งเขาก็จ้างสาวเอ็นเทนมาก็มาจ้างอย่างเงี้ยพวกที่จะมากินพวกเขาก็จ้างไอ้มาไม่กลุ่มอะไรประมาณเนี้ยตอนกินท่าทางก็ยังไงครับยังไงเหรอมันก็พูดยังไงอ่ะมันก็แบบก็ใจกินเลยเนี้ยกินอะไรบางครั้งก็จะเอาตังสาวก็ไปแบบเปย์ครับเป็นคนเปย์เป็นเปย์ดีกว่าเปย์สายเปย์ดีกว่าก็ใช้เงินสดของเขาเงินสดของเขาครับเงินสดของเขาก็เห็นเขาควักเงินสดให้เขาอยู่เนี้ยวะแต่ผมก็รอไปเถอะนั่งรอไปเถอะถามอะไรจะได้ก็ไม่ได้ทีแต่คนอื่นเขาให้แต่เราไม่ได้ให้คนอื่นสาวๆเขาให้นะแต่ผมไม่ได้คือเขาให้สาวให้สาวแต่ผมไม่ได้คือผมก็เราก็รอกันนะทุกคนเห็นน้องๆเขาก็โดนนะเอาตังน้องๆเขาไปเอาคนหนึ่งไปที่เอาตังวันนั้นไปก็บอกเอามาก่อน 5,000 น้องๆนั่นก็เป็นชาวเขาน่าสงสารนะต้องออกจากงานด้วยแล้วก็ต้องมารอเอาตังจากเขาอ่ะก็น่าสงสารนะเนาะประมาณนี้ที่ไหนได้เราโดนไปด้วยทุกคนเราก็ไม่รู้อะไรเราโดนไปด้วยทุกอย่างตอนนี้ถ้าบอกอะไรกับเขาได้อยากฝากไปบอกอะไรกับเขาครับฝากบอกเขานะครับถ้าพี่ลูกผู้ชายพอนะครับถ้าบอกในเมื่อเรามาที่นี่แล้วนะฮะคุณจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณอย่าไปบอกว่าดร.ดร.เลยดีกว่าดร.ถ้าอย่างเงี้ยอย่าเป็นเลยดีกว่าครับเนาะคนอื่นเขาจะเดือดร้อนนะครับน้องๆก็ไม่เกี่ยวใครก็ไม่เกี่ยวอยู่ที่ตัวคุณนะคุณจะทำยังไงแค่นั้นแหละครับ